ดูหน้าอุ้ยทำไมขนเขายาวมากเด่นชัดเจนเลยคือกะโหลกเขาจะใหญ่แล้วมันก็เหมือนพ่อปากจะใหญ่เห็นไหมคอจะสั้นเห็นไหมคอเนี่ยเขาเรียกคอปลาหมอ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะเรามาชมลูกสาวของเพชรภูแพงกันต่อนะคะตัวนี้คราวที่แล้วที่คุณแม่มานี่ยังเขายังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะพี่อันนี้ดูความแตกต่างอันนี้คือน้องชบาแก้วค่ะอันนี้แม่เขานะครับบอกไว้ก่อนนะส่วนสูงแค่129นะครับอันนี้เราให้ดูเท่ากับว่าข้ามกระโดดรุ่นแม่เขามากเลยอ่ะใช่ครับดูความแตกต่างดูหน้าเขาสวยมากเลยแม่เขาสูง129ตัวนี้คือทำเรื่องทำตัวให้เจ้าของใหม่เขาตัวนี้พี่ขายไปแล้วนะแต่เขาบอกไม่ให้เอ่ยชื่อเขาแต่จะทำประกวดให้เขาอย่างน้อยคือเขาอยากได้มีให้ทางกรรมการตัดสินว่าของเขามันเข้าข่ายถูกไปงานหรือไม่เป็นไรประมาณนี้อย่างนั้นเขาบอกว่าหวังลึกๆว่าได้ถ้วยสักใบหนึ่งก่อนที่จะย้ายค่ายแต่ว่าตอนนี้คือตังเขาจ่ายหมดแล้วล่ะให้เราฝึกเฉยๆใช่ใช่ให้เราฝึกให้ดูหุ้ยพี่เต๋อเป็นไงมั้งมาแต่เชียงอันนี้ตัวเมียนะครับพี่น้องนี่คือชบาแก้วนะครับดูหน้าหุ้ยทำไมขนเขายาวมากเด่นชัดเจนเลยคือกะโหลกเขาจะใหญ่แล้วมันก็เหมือนพ่อปากจะใหญ่เห็นไหมคอจะสั้นเห็นไหมคอเนี่ยเขาเรียกคอปลาหมอดูดิฮะดูท้ายดูท้ายสวยนะฮะหลังค่อนข้างจะตรงนะฮะแข็งแรงนะครับอุ้ยดูโคนหางด้วยค่ะนี่ฮะโอ้ยฮะหางยาวหางโคนหางใหญ่มากนี่ฮะหางยาวใหญ่นะครับโอ้ยอย่างนี้เท่ากับว่าเพชรผู้แพงนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่เขาส่งลูกออกมาค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะพี่ยอมรับว่าเป็นควายที่พี่จินตนาการไว้มันเป็นตามอย่างที่พี่จินตนาการทุกอย่างค่ะถ้า 100% ในพี่ให้99นะโอ้ไอ้เพชรคือตอบโจทย์มากค่ะตอบโจทย์มากทุกถ้างั้นพี่คงไม่กล้าพูดในหลายคลิปหรอกว่าแม่บ็อกที่ผสมไอ้เจ้าเพชรเนี่ยแม่บ็อกสูง140ค่ะพี่กล้าซื้อเท่านี้อะไรประมาณนั้นน่ะค่ะแต่ออกไปหลายคลิปออกไปหลายช่องพี่ไม่เคยได้หรอกเพราะว่าไปเรื่องคือทางเจ้าของควายเขาตั้งราคาที่สูงกว่าที่เรากำหนดส่วนว่าแม่140จริงๆอ่ะพี่รับซื้อ 200,000 ถูกมั้ยลูกเจ้าเพชรตัวเมียค่ะพอไปถึงจริงๆส่วนสูงของแม่ได้แต่เขาตั้งไว้ละ 500,000 600,000 อย่างเงี้ยโอ้ my god ไม่ได้ตามที่ราคาเรากำหนดอะไรอย่างงี้ใช่ใช่แต่ณเวลานี้ก็ยังพูดคำเดิมนะครับถ้าแม่สูง140ถ้าผสมลูกเจ้าเพชรก็ยังซื้อ 200,000 ถ้าต้องการจะขายค่ะนะครับเราซื้อแน่นอนนี่ฮะโหดูดิครับไม่ซื้อได้ไงฮะสวยมากเลยอ่ะดูคนหาอย่างตัวนี้พี่ซื้อมากับเสียบังพี่ซื้อมา 470,000นะครับตัวนี้ไป 900,000 ชบาแก้วเนี่ยเหรอใช่ครับจาก 400,000 มา 900,000 นี่ระยะเวลาห่างกันกี่เดือนครับพี่2เดือนครึ่งโอ้2เดือนครึ่งพี่ดูระยะเวลาได้2เดือนครึ่งเค้ามาติดต่อเค้าคือเค้าขอซื้อเลยก้าวกระโดดมา 500,000 เลยนะช่องว่างระหว่างเข้าตัวพี่ก็บอกเค้าตรงๆนะว่าแม่เค้าเนี่ยคือ129แต่ตัวเจ้าของเค้าก็แอบไปดูแม่เค้านะรู้สึกว่าตอนนี้แม่เค้าได้ยินข่าวว่าอยู่ที่ฟาร์มครับผมอยู่ที่สาเพชรฟาร์มเรียบร้อยเห็นไหมฮะเพราะว่าเรียนนั่นเห็นไหมเรียบร้อยคุณแม่เห็นเดี๋ยวได้คุยกันแหละแม่ตอนนี้เดี๋ยวได้คุยกันเดี๋ยวได้คุยกันแน่ๆกับเสี่ยเติ้ลเดี๋ยวได้คุยกันแน่ๆอ๋อเห็นแล้วโอ้คุณแม่ยังประทับใจเลยนะคะที่แบบแม่ของเขาอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้น้องมาดูอย่างที่พี่พูดเห็นไหมเกือบจะทุกตัวขวัญเขาเนี่ยมันจะเป็นขวัญอ๋อใช่ค่ะอย่างที่พี่หมวดบอกเลยเห็นไหมเต๋อเห็นไหมลูกค่ะเนี่ยเขาจะเห็นไหมปึ๊บลงมาเนี่ยเนี่ยคือเขาเรียกว่าขวัญตัวนี้คือขวัญ3ขวัญเลยลากยาวกันมาเห็นว่าขวัญหน้าตัวนี้ขวัญตัวนี้เรียกอะไรคือตะยงไม่ค่อยสันทัดเรื่องขวัญเท่าไหร่แต่ว่าความสวยงามเห็นไหมนี่ปึ๊บยาวมาแล้วก็เที่ยวมาลงตรงนี้ก็คือท้ายเขาโอ้แต่ส่วนมากมาตกตรงนี้เกือบจะทุกตัวใช่เกือบทุกตัวคือขวัญเขาเป็นขวัญมันเป็นอัตลักษณ์สัญลักษณ์บ่งบอกของเพชรรูปเพชรผู้แพงเลยใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าจากที่เจอมานี่ตัวถือว่าตัวที่สองก็มีเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับใช่เนี่ยมนต์เสน่ห์เห็นไหมดูท้ายดิอย่างตัวผู้ก็ท้ายแบบนี้ตัวเมียก็ท้ายแบบนี้จะไม่ให้มันหลงมนต์เสน่ห์จะเพชรได้ไงเห็นไหมแต่จะแตกต่างกันนี้ก็คือขาช่วงลำขาใช่ดูขวัญเขาขวัญคู่ด้วยขวัญตรงจิ๋มฮะมีด้วยเหรอมีด้วยขวัญคู่ฮะโอ้โหพี่หมวดช่างสังเกตมากเลยอ่ะเนี่ยมนต์เสน่ห์เขาคือเขาจะเป็นให้คือจ่ายลูกมาคือขวัญเข้าตำราเกือบจะทุกตัวไหนขวัญตรงไหนของจิ๋มนี่ฮะนี่ฮะนี่ขวัญตรงจิ๋มใช่ฮะนี่ๆๆก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยขวัญตรงจิ๋มโอ้โห
ันจะสวยมากเห็นไหมฮะดูสรีระร่างกายโอ้อย่างนี้เดินสายได้สบายสบายค่ะดูการลักษณะการยืนการอะไรของเขาเห็นไหมทีนี้มาดูด้านขวาเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ดูขวานด้านซ้ายแล้วค่ะขวานด้านขวาเห็นไหมจากลากยาวมาเหมือนกันเลยก็จะงอมาตรงเนี้ยค่ะตกตรงเขาเรียกว่าตกส่วงนะเป็นบานเท่ากับส่วงเนาะตกส่วงพอดีมันจะเอี้ยวมาปุ๊บมันก็จะจบอยู่ตรงนี้มันจะตรงกันเปี้ยเป็นว่าเล่าเข่านะพี่ยงเนาะมีควันเล่าเข่าเห็นไหมมันจะเหมือนกันเปี้ยเห็นไหมพอมาปุ๊บมันจะเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นข้างเดียวนะค่ะเดี๋ยวจะสังเกตดูทุกตัวเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทุกตัวรุ่ยเพชรโอ้นี่คือเท่ากับว่าสัญลักษณ์ของใช่เรียกน้อยคือเลยอ่ะพี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บรายละเอียดค่ะโอ้โหรายละเอียดที่ถี่ยิบมากเลยค่ะพี่ก็คือเป็นควายตัวแรกที่พี่มองแล้วพี่น่าจะตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยคือพี่ก็เลยค่อนข้างที่จะผูกพันกับเจ้าเพชรค่ะแต่ก็ดีใจนะที่ย้ายไปอยู่กับเสี่ยเติ้นที่เสี่ยเติ้นให้ความเมตตาเอ็นดูแล้วก็รักมากใช่รักมากหอมพี่ก็เบาใจหอมเช้าหอมเย็นเลยค่ะคุณแม่เห็นนะหอมเพชรผู้แพงเช้าเย็นเช้าเย็นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องว่าอะไรสิ่งที่เราพูดเราทำเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเรียกว่าสร้างกระแสมันไม่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงมันของจริงอ่ะมันจะไปสร้างกระแสได้ไงค่ะถูกไหมค่ะแล้วพี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการควายก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะค่ะเราสิ่งที่เราพูดไปเขาพูดเป็นนายอยู่แล้วเราทำไม่ได้นี่มันแล้วคือบอกตรงกับผู้ภาษาบ้านเราคือมึงไม่หมาก็แมวแหละถูกป่ะใช่ค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ออกคลิปมาเนี่ยก็คือยังไม่ได้ด้วยเพชรเลยยังไม่ได้สักตัวนึงเลยไม่ได้ก็เนี่ยก็มีแต่ของพี่ที่ผสมพระเพชรเอาแล้วก็แบ่งๆน้องๆกันไปแบ่งๆกันไปเลยข่าวว่าของพี่นี่ก็มีหลายตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้ท้องไอ้เพชรทั้งนั้นแหละในฟาร์มตอนนี้ถึงมีคนจับจองหมดทุกตัวยังครับพี่เพียงแต่ว่าเราไม่ขายแค่นั้นเองตัวที่เหลือเพื่อการสาเพชรแบบว่ามาไอตัวไหนที่เราประมาณว่าคือพวกกันที่เขาเคยมีพระคุณกับเราคือซื้อของเราหลายตัวแล้วเนี่ยเขาจะขอแบ่งตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยเราก็ต้องยอมเราก็ต้องให้น้องเขาไปแต่ส่วนมากเนี่ยเอาของพี่ไปเนี่ยพี่การันตีได้ว่าออกจากฟาร์มนี้ไปเนี่ยคือต่อยอดได้ทุกตัวต่อยอดได้ทุกตัวแต่ถ้าซื้อไปแล้วไม่พอใจเราซื้อคืนจะกี่ล้านก็ตามแต่เราซื้อคืนเน้นย้ำนะฮะก็คือหมายถึงว่าถ้าเอาจากปาล์มพี่หมวดไปอย่างเงี้ยและแบบว่าเลี้ยงสามสี่เดือนอย่างเงี้ยเฮ้ยเราแบบมีความรู้สึกว่าเราความรู้สึกว่าไม่อยากเลี้ยงแล้วอะไรเงี้ยก็โทรมาหาพี่หมวดได้เลยอ๋อรับซื้อคืนนี้รับซื้อคืนในราคาเดิมในราคารับประกันว่าไม่ขาดทุนเนี่ยแล้วแต่ระยะเวลาว่าเลี้ยงนานหรือไม่นานแต่ถ้าเลี้ยงนานแต่ต้องสภาพต้องเหมือนเดิมนะไม่ใช่ตอนไปนี่มึกกลับมายังจะถามอย่างไรต้องกลับมาเหมือนขอนแห้งก็ไม่ไหวกลับมาต้องสภาพแบบไหนกูเลยจะถามพี่หมดเหมือนกันเลยว่าแต่ถึงจะกลับมาแบบผอมก็ซื้อเหมือนเดิมค่ะเราซื้อเหมือนเดิมแต่ราคาว่ากันใช่ครับดาวลงหน่อยอะไรใช่ครับใช่ครับเนี่ยก็คือมนต์เสน่ห์ของเจ้าเพชรลักษณะความสวยระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนี่ไม่แตกคือเขาจะใกล้เคียงกันมากน้องคือเขาจะใกล้เคียงกันมากเห็นไหมฮะคือลำตัวเขาเนี่ยคือเขาจะหนาใหญ่แต่หนูชอบตรงช่วงหน้าเขามากเลยอ่ะหน้าผากหน้าควายเนี่ยถ้าคอสั้นเนี่ยคอสั้นแล้วหนังหนา นะฮะหลังตรงเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหลังเหลี่ยมขาหน้ากับเหลี่ยมขาหลังตรงกันเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยคือพี่ไม่รู้นะว่าใครจะยังไงแต่สเปคของพี่แบบเนี้ย คือชอบอย่างนี้ช่วงขาหน้ากับขาหลังตรงกันใช่คือใหญ่แน่นอนใหญ่แล้วเวลาเขาโตเวลาเขาใหญ่แบบ3ปี4ปีไปเนี่ยคือมันจะสมูทคือมันจะแลดูสวยโอ้แต่แค่นี้หนูก็ว่าสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ถือว่าโอ้โหแม่เขาก็สวยนะในสายตาหนูสวยเหมือนกันนะแม่ของเขาอะค่ะก็คือเขาจะเชื่องคือเขาจะไม่ตื่นคนเนี่ยมนต์เสน่ห์ของลูกเจ้าเพชรคือทุกตัวคือมันเป็นอย่างนี้นะครับดูดิเห็นไหมนี่ขนาดตัวเมียนะคอเขาสั้นคอเขาสั้นปกติเวลายืนฉี่ยืนอึเนี่ยควายทั่วไปในเวลาจับเราจับไม่ได้นะคือเขาจะหวงตัวเขาจะนู่นนี่นั่นเขาจะแกงเขาไม่แกงเขาเขาก็ไม่ให้จับเขาจะเดินหนีแต่นี่นิ่งจับรูปเล่นได้กอดได้ทุกอย่างเหมือนอย่างพี่หมวดบอกจริงๆได้หมดครับได้หมดเห็นไหมคอเขาสั้นหรือเขาจะคอเขาสวยค่ะขาชอบหน้าอกเขามากเลยอะค่ะนี่ควายเพิ่งปีอะปีเนาะตัวนี้เนาะ13เดือนตัวนี้เนาะเท่าไหร่นะคะเนี่ยที่ปล่อยไปเนี่ยค่ะพี่9ขีดหรือ 900,000 ใช่ 900,000เป็นพาสละน้องเติ้ลก็ให้เองนะเขารู้ว่าพี่ซื้อมา40กว่าเขาบอกพี่ผมขอผมให้พี่เท่าตัวก็ให้น้องเข้าไป
โอ้โหแต่เขามาสวยอย่างหน้าผากหน้าอะไรของเขาสวยมากเลยอะค่ะไม่มีความแตกต่างกับระหว่างเพศผู้เพศเมียเลยตัวผู้ตัวเมียเลยนะคะเนี่ยใช่เสียเติ้ลเสียเติ้ลเป็นไงบ้างเหลี่ยมตัวมันต้องพูดถึงเสียเติ้ลเขาจริงๆไม่เอาลูกไปข้ามไปไม่ข้ามไปไม่ข้ามไปไม่เอาไม่เอาชบาแก้วติดกันก็เลยตั้งชื่อเป็นชบาแก้วกับชบาทองเลยแต่ชบาแก้วนี่คือเป็นสาวใต้แล้วสาวใต้แล้วสาวใต้ก็จะพยายามทำให้เสียเขาอย่างดีที่สุดถ้าจะออกพรรษาได้กอดหอมได้เลยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเขาคงน่าจะไปลองประเดิมสนามรุ่นจูเนียร์ส่วนสูงไม่เกิน140อะไรประมาณนั้นแล้วเราจะส่งให้ทางสตาร์นี่เมื่อไหร่คะก็แล้วแต่ทางเสียเขาจะรีเควสต์มาครับใช่ตอนนี้ก็อยู่ที่เขามาเห็นเขามาดูเขามาแล้วเขามาทั้งครอบครัวเลยเขามาดูตัวเขาเองเขาก็ดูลูกสาวเขาโอเคแฮปปี้เขาบอกว่าอยู่นี่เขามีความสุขเขามีเพื่อนมีอะไรเยอะอะไรประมาณนี้แต่เขาสวยจริงๆอะค่ะตัวนี้มากี่รอบกี่รอบเสน่ห์ของเขาก็มีความสวยเรื่องเขาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยของเขาหน้าตาของเขาอะค่ะมีขวัญด้วยอืมเห็นไหมหน้าขวัญเยอะมากเลยตรงนี้ใช่ขวัญเขาตำราจะเป๊ะเลยเห็นไหมอันนี้ขวัญข้างหน้าขวัญคู่ค่ะน่ารักมากชอบหน้าอกของเขาอะค่ะพี่หน้าอกเขาจะกว้างใหญ่หนังเขาจะหนามากเห็นไหมฮะควายที่ปีคราวที่แล้วที่คุณแม่มาที่หนูมาคือเขายังไม่กว้างเท่านี้เลยนะคะใช่ตอนนี้เขากว้างแบบว่าเริ่มผายอกผายไหล่ผึ่งแล้วอะโหดูคอดิดูคอดูเหลี่ยมตัวดูท้ายควายงี้มองไงมันก็ไม่เบื่อไม่เบื่อค่ะมองไงก็ไม่เบื่ออยู่ได้ทั้งวันก็ตอนมาถึงก็ดูเขาว่าดูกันเขากินนู่นกินนี่เหมือนเขาเลี้ยงง่ายมากเลยอ่ะจริงๆถ้าแม่สูง129เนี่ยถ้าพูดตามตลาดตามสภาพเนี่ยถ้าเราไม่เห็นแบบประมาณไม่ประมาณความสูงนะถ้าหลับตาซื้อเนี่ยก็คือแสนนึงก็สบายๆแต่เขาคงไม่ขายหรอกหมายถึงว่าของควายนะใช่แม่ของเขาก็สวยนะคะถึงเขาจะตัวเล็กความสูงไม่คอยดูคอยดูน้องเขาตัวต่อไปนะค่ะคอยดูใกล้ละนี่สถานเพชรฟาร์มใกล้ละอีกกี่เดือนนะมันจะคลอดแล้วครับมันเริ่มแล้วมีอาการอีกประมาณเดือนกว่าท้องเขาต่ำลงแล้วแม่ชบาแก้วอะค่ะครับโหใกล้ละใกล้มีน้องละเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปกันดีกว่านะคะพี่หมดโอเคครับทำไมพี่ถึงพูดเรื่องเหลี่ยมตัวนี่ฮะสังเกตดูนี่เพิ่งจะได้25วันนะฮะดูเหลี่ยมตัวฮะตรงมากแล้วดูเห็นไหมอย่างที่พี่พูดเห็นไหมมีขวัญเหมือนเดิมขวัญเหมือนกันเห็นไหมนี่ครับเหมือนเป็นขวัญหน้าของเขาเลยนะฮะยาวเห็นไหมฮะยาวปุ๊บนี่ครับจะยาวเขาเรียกว่าขวัญทุกตัวเกือบที่ผ่านมานี่ทุกตัวเลยนะคะทุกตัวฮะทุกตัวค่ะ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ